สวัสดีครับผมประวินกิติอุดมธรรมผู้บรรยายกีฬาของ True Vision นะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างนิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ออกซ่า2เกมแรกนั้นยังไม่เสียประตูให้กับใครนะครับซิตี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาคือตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้อย่างแท้จริงนะฮะในขณะที่นิวคาสเซิลโอเคว่าผลงานอาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ถ้าเทียบกับเมื่อหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูจากวิธีการทำทีมของนิวคาสเซิลเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงซิตี้ในยุคที่พวกเขาเพิ่งจะเป็นเศรษฐีใหม่ๆนะครับก็จะมีวิธีการพัฒนาทีมที่คล้ายๆกันนะฮะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการยกระดับทีมขึ้นมาหน่อยหาที่จะขึ้นมาทัดเทียมกับพวกทีมใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลหรือว่าแมนซิตี้ในปัจจุบันนะฮะแต่เกมนี้ก็เชื่อว่าทางนิวคาสเซิลก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่เท่าที่ตัวเองมีอยู่นะฮะซิตี้โอเคว่าสถิติในภาพรวมในการเจอนิวคาสเซิลพวกเขาเหนือกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเจอกันในเกมลีกเนี่ย29นัดหลังสุดซิตี้แพ้ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่แน่นอนว่าซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในเกมนี้พวกเขาจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสู้เต็มที่โอเคว่าซิตี้อาจจะมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่ว่านิวคาสเซิลในเวลานี้ก็ถือว่ามีกำลังใจที่ดีเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ติดตามชมกันได้นะครับคู่นี้นิวคาสเซิลกับซิตี้จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้ในเวลา22:30 น.ทางทรูวิชั่นครับ